ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแพทพาวเวอร์แพทเปิดภาพวาดที่ไม่เคยออกสื่อซึ่งในวันนี้หนุ่มแพทพาวเวอร์แพทได้มาเปิดตัวที่แรกในรายการแซ่บ108ซึ่งวันนี้เจ้าตัวพร้อมขอเคลียร์ใจกับประเด็นกระแสดราม่าภาพวาดของหนุ่มแพทที่ไปออกรายการหนึ่งและได้มีพิธีกรคนดังอย่างพีเคขอซื้อไว้ด้วยจำนวนเงิน 10,000 บาทกลับกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากหนุ่มแพทจะได้มาร้องเพลงในรายการนี้เป็นที่แรกแล้วยังได้เปิดภาพวาดที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนซึ่งแพทก็ได้บอกว่านี่เป็นภาพวาดของคุณปู่ผมซึ่งท่านเสียไปได้หลายปีแล้วก่อนที่ท่านจะเสียก็มาเยี่ยมหลายครั้งเหมือนกันและท่านก็พูดเป็นลางทุกครั้งเวลามาว่าไม่รู้ว่าคราวหน้าปู่จะได้กลับมาเยี่ยมอีกไหมอาจจะไปก่อนยังไงถ้าลูกได้ออกมาก็ขอให้ทำตัวดีๆนะปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเรียกได้ว่าเป็นคำขอสุดท้ายของท่านซึ่งเจ้าตัวยังได้บอกอีกว่าผมผูกพันกับท่านตั้งแต่สมัยเล็กๆท่านพาไปเที่ยวบ่อยพอท่านเสียผมก็เลยตัดสินใจวาดภาพของท่านเป็นภาพพระเทศสีน้ำนั่นเองล่ะค่ะI'm not afraid to die.